จริงอันนี้ไม่ใช่แค่หน้ากล้องใช่ไหมพี่อันนี้ไม่ใช่แค่หน้ากล้องนะไม่ใช่หลักของโอ้โหคุณผู้ชมขายแบบนี้นะงานงิ้วมวกเหล็กนะครับผมนี่มาเจอขนมจีบเกี๊ยวนะครับเกี๊ยวต้มขนมจีบเกี๊ยวต้มนะครับคำโตนะครับผมโอ้โหขายดีมากแล้ว10บาทโอ้โหแบบใหญ่มากนะครับชิ้นใหญ่มากอาชีพนี้ขายมากี่ปีแล้วพี่ประมาณ2-3 เดือนได้พี่2-3 เดือนโอ้โหดูชิ้นใหญ่มากนะครับผมอันนี้หมูนี่เราหมักเองใช่ไหมครับวันนี้เอาหมูมาเยอะไหมพี่กิโลประมาณ40 โลได้พี่40โลว้าวนะครับทางร้านนี้ก็จะมีเกี๊ยวหมูกุ้งอัดแล้วก็กุ้งอ๋อมีแค่3นะครับชิ้นละ10บาทนะครับชิ้นนี้ใหญ่เลยนะครับอันนี้เหรอพี่มีหวานพี่อ๋อมีซีฟู้ดกับหวานนะครับบางคนก็เอาน้ำซีฟู้ดอย่างเดียวอันนี้ทำเองไหมครับพี่ใช่ทำเองทุกอย่างเลยพี่อ๋อนี่นะครับทำเองหมดเลยซีฟู้ดแบบคนอันนี้น้ำจิ้มหวานนะครับได้ที่ไหนพี่โอ้โหได้กำไรไหมพี่โอ้โหใหญ่มากอันนี้คือน้ำอะไรนะคะน้ำกระเทียมเจียวค่ะอุ้ยน้ำกระเทียมเจียวโอเคอันนี้5ชิ้นนะคะ5ชิ้นอ่ะโอ้โหใหญ่มากใหญ่ไหมแม่ใหญ่ค่ะใหญ่มากของอร่อยค่ะเออของขออร่อยนะครับโอ้โหมาชิมได้นะเออมวกเหล็กงานงิ้วมวกเหล็กนะครับเคยกินยังเคยซื้อแล้วค่ะซื้อทุกคืนเลยอร่อยมากวันแรกคือติดใจงอมแงมมากเขาอร่อยจริงนี่นะครับวันนี้เอามา40โลนะครับผมทางร้านจะมี3ไส้นะพี่เนาะใช่ค่ะมีหมูแล้วก็ปูอัดแล้วก็กุ้งนะครับแผ่นเกี๊ยวนี่ไม่ต้องพูดถึงนะไม่มิดนะครับไม่ต้องใส่แผ่นเกี๊ยวเลยดีกว่าปั้นหมูต้มเลยดีกว่าครับอย่างนี้มันไม่อร่อยโอ้โหใหญ่มากก็ขาย10บาทตั้งแต่ทีแรกเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะขาย10บาทตั้งแต่ทีแรกปกติพี่เขาก็วันพุธอยู่แก่งคอยแถลงพันนะครับตลาดนัดแถลงพันวันพุธกับวันเสาร์ถ้าวันอาทิตย์ก็ขายอยู่หน้าอำเภอตอนเช้าใช่ไหมพี่แล้วก็ตอนเย็นก็ขายอยู่ไฟฟ้าวันอาทิตย์ใช่ไหมครับพี่ไปอุดหนุนพี่เขาได้นะครับว่าปั้นนึงนี่เกือบครึ่งขีดอ่ะโอ้ทำลูกเล็กไม่สวยก็เลยจับไปเลยใช่ที่นี่เริ่มเปิดร้านกี่โมงครับพี่5 โมงเย็นนะครับตั้งร้านได้5 โมงนะครับ40โลนี่อยู่ถึงกี่ทุ่มพี่4 ทุ่ม 5 ทุ่มนะครับผมเพราะว่าทำคนเดียวนะครับเพราะว่าปั้นคนเดียวนะครับผมหมูนี่เราหมักเองนะพี่เนาะใช่ถ้าเอาไปพรุ่งนี้ก็ไม่เสียเลยไม่เสียนะครับเสียแค่เย็นก็ไม่เสียเพราะว่าเราทำมาต่อวันผมถ่าย
ใส่ร้านกีบต้มเกี๊ยวต้มเนี่ยมาเยอะมากหลายร้านนะครับแต่ว่าโอ้โหร้านนี้ตะลึงจริงๆครับตะลึงจริงๆอ่ะกะไม่เอาแล้วกำลังกำไรเอาชื่อเสียงขายเอาสังคมนะอย่างนี้สังคมอ่ะประมาณ7นาทีนะครับผมใหญ่จริงท่านผู้ชมนี่นะครับแล้วพี่ก็มาพักไว้แล้วก็ใส่น้ำกระเทียมเจียวนะครับผมก็ปกติที่เราจะใส่น้ำมันงาน้ำมันงาใส่กระเทียมเจียวมันจะเพิ่มความหอมมากกว่าเดิมใช่ไหมพี่หอมจริงค่ะไปแล้วนะครับเทแล้วประมาณ 7-8 นาทีเนาะพี่เนาะประมาณนี้นะครับตัวใหญ่นะครับระวังโดนมันบางวันใหญ่กว่านี้ค่ะแต่ว่าวันนี้ได้ไซส์นี้มาใช่เป็นบางวันกุ้งไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะใช่แต่ว่าอันนี้ก็ใหญ่แล้วนะพี่มีใหญ่กว่านี้อีกโอ้โหเป็นบางวันพี่อาชีพนี้ได้ยินข่าวมาว่าขายแค่ 2-3 เดือนใช่ไหมพี่ใช่โอ้โห 2-3 เดือนก็โอ้โหขายดีมากนะปังมากนะหมูอย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะท่านผู้ชมโอ้โหใหญ่มากแต่หมูมันไม่เกาะดูดิท่านผู้ชมบีบมานี่แผ่นหมูปิ้นน้ำปิ้นออกมาหมูปิ้นทะลักขึ้นมาเลยใหญ่มากแข็งจริงอันนี้ไม่ใช่แค่หน้ากล้องใช่ไหมพี่อันนี้ไม่ใช่แค่หน้ากล้องนะไม่ใช่หลักต่อหน้ากล้องนะคุณผู้ชมขายแบบนี้นะกีบเกี๊ยวคำโตไว้ด้วยนะครับผมนี่วันพุธนะครับเดี๋ยวผมจะบอกพิกัดให้วันพุธเนี่ยเขาขายอยู่ที่ตลาดนัดแสลงพันนะครับแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับขายวันพุธกับวันเสาร์นะครับผมวันอาทิตย์พี่เขาขายอยู่ที่หน้าอำเภอแก่งคอยนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ตอนเย็นก็ขายอยู่ตลาดไฟฟ้านะครับจังหวัดสระบุรีหมดเลยนะครับผมแวะไปอุดหนุนพี่เขาได้นะครับวันนี้ผมเชียนต้นกติฟูดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ